ประเด็นแรกค่ะคุณผู้ชมมีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสปสชชวนผู้มีสิทธิ์บัตรทอง7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เริ่ม1พฤษภาคมนี้โดยทางสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขได้ชี้แจงแล้วว่าประเด็นดังกล่าวเป็นความจริงค่ะเป็นความจริงนะครับคุณผู้ชมครับชวนผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทอง7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนกันได้เลยนะครับกับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลครับเป็นสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเจ็กลุ่มครับได้แก่1หญิงตั้งครรภ์สีเดือนขึ้นไป2ครับเด็กอายุ6เดือนถึง2ปี3ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง4บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป5ครับโรคทารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ h i ชวที่มีอาการครับ 6ครับบุคคลที่มีโรคอ้วนก็คือน้ำหนักมากกว่า100กิโลกร,รมัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกร,รัมต่อตารางเมตร7ครับ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ครับโดยการสนับสนุนของกมรมควบคุมโรคและกรงพยาบาลสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะกําหนดช่วงระยะเวลาการให้บริการวัคซีนเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2566หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดทั้งนี้เพื่อประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ ops.moph.go หรือโทรที่0 2 5 9 0 1 0 0 0ค่ะ